ในตอนบ่ายของวันที่6 มิถุนายน 2024นี้อยู่ที่สถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีมอบรับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้องทดลองสิ่งแวดล้อมขึ้นระหว่างสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริษัทลาว UAE ห้องทดลองและบริการสิ่งแวดล้อมจำกัดให้เกียรติมอบโดยท่านเลียนไซบุญมณีวันหัวหน้าสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรับโดยท่านคุธนาสาธิบุตรอำนวยการบริษัทลาว UAE ห้องทดลองและการบริการสิ่งแวดล้อมจำกัดพร้อมด้วยพนักงานทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมการมอบใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้องทดลองสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ถือว่าเป็นบริษัททำอิฐที่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับห้องทดลองสิ่งแวดล้อมจากสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้องทดลองสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์วิจัยตัวอย่างเป็นต้นแมนดินน้ำอากาศเสียงแสงความสั่นสะเทือนและระบบนิเวศวิทยาอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวกำหนดซึ่งบริษัทลาว UAE ห้องทดลองและบริการสิ่งแวดล้อมจำกัดเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับห้องทดลองสิ่งแวดล้อมแต่ต้นปี2018จากห้องทดลองขนาดน้อยและขยายเพิ่มขึ้นจนมาฮอดปัจจุบันในโอกาสนี้ท่านเลียนไซบุญมณีวันหัวหน้าสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความขอบใจมายังบริษัทที่แสดงเจตจำนงเข้ามาขออนุญาตดำเนินกิจการเกี่ยวกับห้องทดลองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินกิจการของห้องทดลองสิ่งแวดล้อมของบริษัทดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวจากนั้นท่านคุธนาสาริบุตรได้กล่าวแสดงความขอบใจมาเป็นอย่างสูงต่อสถาบันค้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทในการดำเนินธุรกิจในการจัดตั้งปฏิบัติแรงงานเกี่ยวกับห้องทดลองสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์วิจัยตัวอย่างสิ่งแวดล้อมดื่มคมซื่นใจห่วงใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ